ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดกันตั้งแต่เช้าคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นประมาณเกือบพันนะครับปิดป่าล่าเผาป่าเพื่อจะไล่เขาให้เขาแสดงตนขึ้นมาฆาตกรอำพรางยอดนักสู้ปลากัดเลี้ยงชีพมุมอับมุมตายจุดบอดรถบรรทุกอย่ามาจอดใกล้นะครับผมให้ระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมอับนะมันอันตรายมันจะเหยียบกันได้นะครับผมชาวบ้านนับพันกำลังปิดล้อมป่าเพื่อตามล่าฆาตกรหื่นเฮ้ประกาศหมายแล้วนะครับช่วยออกเสียงตามสายของหมอใช้ข่าวใช่ชาวบ้านทั้งหมู่4หมู่3ช่วยกันมีการไล่ล่ากันตั้งแต่เช้าแล้วก็คนร้ายเนี่ยก็สามารถพังตัวได้ดีชาวบ้านที่มาณเวลานั้นเนี่ยไม่สามารถหาเจอคนก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นครับประมาณเกือบพันนะครับใช้สายเข้ายันถึง4ทุ่มเราใช้ไฟเพื่อที่จะเผาป่าเพื่อจะไล่เขาให้เขาแสดงตนขึ้นมาผู้ใหญ่บ้าน2หมู่บ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็เห็นพ้องต้องกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องใช้แมคโครเปิดป่านะครับเพื่อจะไล่ล่าอีกรอบหนึ่งครับมีทางผู้ใหญ่บ้านนะคะประสานมาจะขอทีมแล้วก็กำลังไปช่วยจับผู้ร้ายนะเบื้องต้นรับแจ้งว่าได้ฉุดเด็กผู้หญิงอายุ14ค่ะออกมาจากบ้านเมื่อได้ทราบข้อมูลเบื้องหลังของคนร้ายชาวบ้านยิ่งหลั่งไหลเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเพราะคนร้ายรายนี้เคยโดนคดีฆ่าข่มขืนมาแล้วถึง2ครั้งก็ช่วยออกเสียงตามสายของหอใช้ข่าวให้ใช่ชาวบ้านทั้งหมู่4หมู่3ช่วยกันเดินปูพรมแต่ก็ไม่เจอตอนเช้านะครับเพราะมันสายแล้วก็คนก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับชาวบ้านประมาณเกือบพันนะครับพอจากใช้สายข่าวยันถึง4ทุ่มเยอะครับเป็นพันได้ครับวันนั้นก็เดินไปกับเจ้าหน้าที่ครับเดินตามป่านะครับไปก็พบสืบนะครับสืบเขามากันเยอะวันนั้นเขาหวังอยากเจอแต่มันหาไม่เจอแล้วจับสัญญาณโทรศัพท์ก็เดี๋ยวอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ผมก็เข้าหรือเขามีอะไรดีชาวบ้านในหมู่บ้านที่เกิดเหตุและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงในตำบลท่าเสาอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรต่างก็พากันออกมาช่วยกันไล่ล่าหวังจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้ทีมงานนำเครื่องปั่นไฟพร้อมอุปกรณ์แสงสว่างนะคะลงพื้นที่ตอนนี้ยืนยันนะคะว่าผู้ก่อเหตุยังอยู่ในป่าบริเวณหลังวัดยี่มุ่ยนะคะตำบลท่าเสาอำเภอพะเลจังหวัดพิจิตรค่ะจากการตามจากเครือข่ายมือถือนะคะตอนนี้ผู้ก่อเหตุยังอยู่ในป่านะคะและซึ่งตอนนี้มืดแล้วตอนที่ผมไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเราได้เห็นทีมงานที่มาร่วมกันก็คื
ท่านนายกองค์การมหาดไทยส่วนตำบลกับทีมงานแล้วก็ชุดสืบอำเภอโพทะเลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบลท่าเสาแล้วก็มีชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับก็กำลังระดมการเดินในป่าเพื่อที่จะเดินหามีการไล่ล่ากันตั้งแต่เช้าแล้วก็คนร้ายเนี่ยก็สามารถพังตัวได้ดีนะครับทำให้ชาวบ้านที่มาณเวลานั้นเนี่ยไม่สามารถหาเจอก็เลยต้องระดมพลกันเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนั้นทำให้มีชาวบ้านเนี่ยในละแวกใกล้เคียงกันครับออกมาช่วยกันหาเยอะขึ้นในขณะที่ชาวบ้านกำลังไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่นั้นก็ได้เจอเข้ากับหลุมปริศนาซึ่งดูแล้วก็สันนิษฐานได้ว่าคนร้ายน่าจะเตรียมไว้อำพรางศพหลังจากที่ลงมือก่อเหตุพอมาถึงก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งเขากำลังตามหาคนร้ายกันแล้วตอนนั้นนานพอสมควรนะค่อนวันนะครับก็ไม่เจอพอมาช่วงเย็นก็สักประมาณ5 โมงผู้ใหญ่ก็ติดต่อผู้ใหญ่ผู้นำให้เกณฑ์ชาวบ้านเพื่อที่จะมาช่วยกันตามหาเพราะว่ามันจะมืดแล้วก็พอดีได้ประสานงานกับผู้ใหญ่ประกาศออกกระจายข่าววันนี้ชาวบ้านก็มาเยอะขึ้นก็เลยวางแผนด่านหน้าเพื่อจะหากันอีกทีนึงแต่ก็หาไม่เจอครับจนค่ำอ่ะแล้วทีมงานเห็นว่ามันจะมืดแล้วก็เลยว่าเรามีอุปกรณ์แสงสว่างเครื่องปั่นไฟสปอตไลท์แล้วก็เลยนำไปช่วยอีกแรงนึงอะค่ะมันมืดมากค่ะป่ามันเป็นบริเวณกว้างมากแล้วก็มีสูงมีต่ำอะค่ะเขาสามารถนอนราบหรือว่าอยู่ในพุ่มไม้อะไรโดยที่ว่าไฟแค่เล็กๆ ก็ไม่เห็นค่ะเพราะไฟเราไปช่วยได้เยอะใช่ค่ะมันเหมือนว่าเราไปส่งเขาให้เขาออกมาด้วยค่ะกดดันอะค่ะมีความคิดกันว่าต้องเอาแมคโครไอ้แมคโครรถแมคโครเนาะเอามาเพื่อที่จะปูเอาหญ้าเอาต้นไม้ออกจากตรงนั้นเหมือนว่าจะปูพรมหาก็ได้ไปเอารถแบ็คโฮมาในช่วงที่เราต้องใช้รถแบ็คโฮเนี่ยเราใช้ไฟก่อนแล้วเราใช้ไฟเพื่อที่จะให้เขาอยู่ไม่ได้อะค่ะแล้วก็มีการจุดประทัดจุดลูกบอลอะไรเงี้ยข้าวใบค่ะให้เขากลัวให้เขาออกมามอบตัวค่ะทุกคนก็จะตะโกนว่าออกมามอบตัวเถอะออกมามอบตัวเถอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังไม่ออกแต่ปรากฏว่ามันเป็นป่าที่ในช่วงหน้าฝนนะครับมันก็ไม่สามารถจะติดไฟได้ดีนะครับเราก็เลยต้องมาวิธีการว่าถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้ความมืดมันเข้ามาปกคลุมโอกาสที่เราจะไม่เจอหรือหาตัวยากเนี่ยแล้วเขาฝนก็เริ่มตั้งมาแล้วก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าทำยังไงถึงจะเปิดป่าให้สิ้นสงสัยว่าเขาเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในป่านี้ยังอยู่ในป่าตรงนี้หรือไม่ก็เลยเป็นที่มาของการปรึกษากันหลายภาคส่วนนะครับก็เห็นพ้องต้องกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องใช้แมคโครเปิดป่านะครับเพื่อจะไล่ล่าอีกรอบหนึ่งสาเหตุที่ต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเนื่องจากป่าที่คนร้ายหนีเข้าไปนั้นมีสภาพเป็นป่าที่รกทึบซึ่งกลัวว่าชาวบ้านที่เดินเท้าเข้าไปจะได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษบวกกับคนร้ายมีอาวุธมีดติดตัวด้วยมีคนพบเห็นครั้งนึงตอนแมคโครกวาดตอนแมคโครกวาดป่าเห็นว่าอยู่ในป่าทีนี้ก็กูชาวบ้านพวกชาวบ้านก็กูกันเข้าไปหาแต่ก็ยังไม่พบอีกครับมันก็ยังเหลือป่าอีกประมาณสักน่าจะงาน2 งานประมาณนี้พอดีรถแบ็คโฮน้ำมันหมดพอน้ำมันหมดปุ๊บเขาก็หยุดแบ็คโฮตรงนั้นพอดีผมอยู่ตรงป่าตรงข้ามพอดีเลยคนร้ายก็โผล่ออกมาห่างจากผมประมาณ30 เมตรพอโผล่ออกมาปุ๊บผมเห็นผมก็ส่องไฟวิ่งตามไปพอตามเข้าไปก็ผมก็หาไม่เจอเรามีชาวบ้านตามหลังมาอีก4-5 คนหาไม่เจอครับทุกครั้งที่เจอตัวคนร้ายก็สามารถหนีรอดสายตาชาวบ้านได้ตลอดเวลาครับพอตามลงไปในคลองผมก็ส่องไฟเข้าไปตรงปากท่อแต่ผมก็ไม่เห็นแต่น้องเขาอยู่ข้างนอกเขามองเห็นครับมองเห็นเป็นเสื้อสีดำแล้วนอนพนมมือหงายท้องอยู่หลับตาอยู่เขาก็เอื้อนออกมาบอกพี่นุผมเห็นแล้วผมก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกพอออกไปผมก็เรียกให้เขายกมือขึ้นลุกขึ้นเขาก็ไม่ยอมลุกขึ้นเขาก็ยังนอนพนมมืออยู่แล้วก็หลับตาอยู่ทีนี้ผมก็เรียกชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาบอกว่าเจอแล้วชาวบ้านก็มาเลยทีนี้เขาก็มาลุมกันเลยนับตั้งแต่เวลาที่เกิดเหตุจาก7 โมงเช้าจนถึง4 ทุ่มซึ่งก็กินเวลาไปกว่า15 ชั่วโมงในที่สุดชาวบ้านนับพันที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไม่หนีถอย
ก็สามารถตามไล่ล่าจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้คนร้ายเป็นใครมาจากไหนถึงได้กล้าลงมือก่อเหตุโหดเหี้ยมเช่นนี้ก็มีญาติอยู่แถวพังน้อยนะครับตะวันตะด้วงแต่เดิมทีอ่ะเขาถ้าผมดูเอกสารบัตรเขาแล้วที่แรกเลยอ่ะอยู่ระยองเมื่อก่อนนี้เขาเคยมาบวชอยู่ยี่มุ่ยวัดเนี่ยประมาณ6เดือนครับแล้วเขาก็ศึกไปขึ้นคดีอะไรของเขานี่แหละมีคดีเรื่องต่างๆนี่แต่เขาไอ้คดีข่มขืนเขาเลยแหละนี่เขาหลุดคดีมายังไงพ้นโทษแล้วก็เขากลับมาอยู่ที่วัดนี้เขาก็มาขอเจ้าวาดทางผู้ใหญ่บ้านแล้วจะขอบวชใหม่ทีนี้ชาวบ้านหมู่สามก็เห็นว่าเขาอะน่าจะกลับตัวได้นะก็จะอภัยเราก็ไม่อยากให้คนคุกมันต้องเราจะไม่รังเกียจเขาอะก็คือว่าเราจะเปิดโอกาสให้ทีนี้แกก็กลับมาก็ว่าจะบวชวันที่30เนี่ยออกเรียลัยแล้วแหละก็ได้เงินประมาณ 4,000 กว่าบาทที่ออกเรียลัยทีนี้ก็มาเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยนะจากคำบอกเล่าคนร้ายได้มาอาศัยอยู่ที่วัดมีบุคลิกเป็นคนใจเย็นสุขุมไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครขยันช่วยงานวัดปัดกวาดเช็ดถูซึ่งดูแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่น่าเป็นพิษเป็นภัยย้อนไปว่าถ้าเสาเนี่ยเคยมีคดีแบบนี้ครั้งหนึ่งละนานมากแล้วเราไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้มันยังฝังในจิตใจของคนท่าเสาอยู่นะครับแล้ววันนี้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนนะครับไม่มีใครรับได้อยู่แล้วคดีแบบนี้แล้วก็ซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่กันแบบสงบสุขไม่เคยมีคดีแบบนี้มานาน20กว่าปี30ปีนะฮะเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้มันจะทำให้สถานการณ์คนอื่นไม่ปลอดภัยมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของชาวบ้านเนี่ยมีความร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่นะครับโดยการประสานจากทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าที่ปกครองท้องถิ่นเนี่ยครับก็ช่วยกันระดมพลมาแล้วก็ชาวบ้านเองก็ส่งต่อกันในโลกออนไลน์เพื่อให้ทุกคนมาช่วยนะครับมาช่วยเดินหามาช่วยสังเกตสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยถือว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับในการสื่อสารให้บุคคลที่อาจจะไม่รู้รับทราบแล้วก็สามารถบอกต่อกันแล้วก็ช่วยระดมความคิดช่วยกันตามพลังมวลชนถือว่ามันเป็นโลกสมัยใหม่ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้เราสามารถดูแลประชาชนได้ง่ายขึ้นครับมันก็เสียใจนะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่ามันเหตุการณ์จะเกิดอย่างนี้ทั้งเจ้าวาดอ่ะแต่บางครั้งก็ชาวบ้านก็ไปลุมด่าว่าเจ้าวาดมันผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันโทษใครไม่ได้เรื่องนี้เราไม่รู้อ่ะเหตุการณ์ล่วงหน้าเราก็ไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วมองยากนะตอนอยู่เขาทำดีอ่ะเขาไม่ได้มาอย่างนู้นอย่างนี้เราก็มองออกนะมองยากถ้าเราเห็นคนคุกออกมาแล้วเราไปปฏิเสธทั้งหมดมันก็ไม่ดีนะในทางผมแต่แล้วถ้ามันทำอย่างนี้มันก็ไม่ดีต่อไปก็ต้องรู้จะไม่บางครั้งเขาจะไม่เปิดโอกาสให้ใครแล้วเพราะเข็ดแหละถ้าจะไปก็ให้ไปที่อื่นแล้วไม่หมูนี่แมวแล้วชาวบ้านเขาว่ามาแล้วครับด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจของชาวบ้านหวังให้โอกาสคนที่เคยกระทำผิดได้กลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่มีที่ยืนในสังคมแต่แล้วสิ่งที่เขาตอบแทนกลับไม่เป็นเช่นนั้นคนร้ายรายนี้โหดเหี้ยมแค่ไหนมีวิธีการลงมือก่อเหตุอย่างไรและบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรติดตามชมช่วงหน้าครับ